Thank you.
กับเรียนทางอาเจกเทียนเมฆนะครับแล้วก็อาซิมทิพย์สุดาขออนุญาตเรียกเลยนะครับและคุณพ่อชาตรีคุณแม่สุภาพท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับผมตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนะครับวันนี้เนี่ยเฒ่าแก่ฝ่ายเจ้าสาวก็ชื่อเทียนเมฆเราอยู่ข้างบนนี่เหมือนอยู่บนเมฆเลยนะครับและผู้บ่าวสาวน้องกันกับน้องแจนเหมาะสมกันไหมครับเสียงที่ปรบมือนี้ผมถือว่าเป็นคำมั่นสัญญาคงไม่ต้องพูดอะไรกันมากแล้วนะครับแต่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกประหลาดผมจริงๆมีศักดิ์เป็นพี่ชายของคุณมลิกาภรรยาคุณหมอเพชรเลิศนะครับแล้วก็มาเป็นตัวแทนคุณหมอสมบูรณ์เตชะธีรวัฒน์กับซิมศรีสง่านะครับเขาให้ผมมาเป็นตัวแทนเพราะว่าอาจจะพูดมากสักหน่อยนะครับแต่เป็นเรื่องอะไรที่ภูมิใจมากๆครับเพราะว่าเมื่อกี้เจกเทียนเมฆได้บอกผมว่าทางฝ่ายคุณสุภาพกับคุณชาตรีเป็นคนที่โกลกด้วยใช่ไหมครับหลานทางฝ่ายผมเนี่ยก็เป็นคนเชียงรายไม่น่าเชื่อนะครับว่าเชียงรายกับโกลกนี่เหนือสุดกับใต้สุดมาเจอกันนะครับอันนี้เนี่ยเป็นบุพเพสันนิวาสจริงๆถ้าไม่เรียกอย่างนี้ก็ไม่รู้จะเรียกอะไรแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะขออนุญาตชื่นชมในวันนี้ก็คือว่าพวกเราเองเนี่ยในตระกูลทางฝ่ายเพชรบุรีของคุณหมอเพชรเลิศแล้วก็ทางคุณมลิกานะครับที่เชียงรายคิดว่าถ้ามีงานที่เชียงรายหรือเพชรบุรีเนี่ยนะครับงานจะยิ่งใหญ่ไม่แพ้ที่นี่ก็ดีใจนะครับที่มีญาติพี่น้องทางฝ่ายน้องแจนนะครับคุณแม่สุภาพกับคุณสุภาพกับคุณแม่ชาตรีคุณชาตรีนะครับก็คงจะไม่ขัดข้องนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีสักขีพยานทราบว่าทางอาเจกเทียนเมฆเนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจที่ทรงวาดแล้วก็มีอย่างที่ทราบนะครับโง่เฮงก็ดีคุณแม่ทิพย์สุดาก็ดีนะครับได้กรุณามาเป็นเจ้าภาพฝ่ายหญิงด้วยผมคิดว่าสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับก็ขออนุญาตในเรื่องงามยามดีนี้นะครับขอถือโอกาสนี้ได้มาสู่ขอน้องแจนตามประเพณีทั้งจีนทั้งไทยรวมกันนะครับมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะขอให้คำมั่นสัญญาก็คือว่าภาษิตไทยเนี่ยเขาบอกว่าเวลาดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่แต่ถ้าจะให้แน่ๆเนี่ยคือต้องดูทั้งพ่อทั้งแม่ทีนี้พ่อแม่ของฝ่ายน้องกันนะครับคุณพ่อเนี่ยเป็นสาธารณสุขจังหวัดอยู่ที่เพชรบุรีแล้วก็อยู่กำแพงเพชรมาด้วยนะครับก็ถือว่าได้ทำหน้าที่แล้วก็มีหน้าที่การงานที่ค่อนข้างสำคัญแล้วก็ทราบว่าเดี๋ยวช่วงเที่ยงๆนะครับท่านปลัดกระทรวงท่านรองปลัดกระทรวงก็จะมาให้เกียรติในงานของคู่บ่าวสาวในวันนี้ด้วยส่วนคุณมลิกาเนี่ยนะครับเป็นน้องสาวผมซึ่งยืนยันได้เลยนะครับว่าเป็นแม่สีเรือนที่ดีแล้วก็สามารถที่จะนำพาครอบครัวไปได้เพราะฉะนั้นขอยืนยันกับแขกผู้มีเกียรติโดยเฉพาะญาติทางฝ่ายน้องแจนนะครับว่าน้องกันของผมนะครับอีกไม่กี่วันจะเป็นกัปตันแล้วครับแล้วก็แน่นอนนะคนที่เป็นกัปตันนั้นก็คงจะได้รับผิดชอบสำคัญเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็ชีวิตของคนด้วยเพราะนั้นผมคิดว่าน้องกันเหมาะที่จะเป็นผู้นำของครอบครัวและมาได้น้องแจนเป็นคนเสริมไปด้วยนะครับก็เชื่อว่าจะทำให้ชีวิตครอบครัวของทั้งคู่มีความผาสุกนะครับก็ขออนุญาตอาเจกนะครับผมขอไม่ใช่จีบนะครับแอบนั่งคุยกันอาเจกเทียนเมฆแซ่เล้าครับแค่เดียวกับอาเหล่าม้าผมเพราะนั้นก็คงไม่ไกลกันนะครับเพราะนั้นก็ขออนุญาตนะครับขอสู่ขอเลยนะครับครับขออนุญาตนะครับค่ะก็ให้ขออนุญาตให้เฒ่าแก่ทางฝ่ายเจ้าสาวนะคะได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยค่ะขออนุญาตเชิญค่ะสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับวันนี้ผมเป็นตัวแทนของฝ่ายเจ้าสาวเจ้าสาวผมเลือกไม่ผิดคนครับเลือกคนเพชรมีเพชรตลอดครับอย่าลืมเอาเพชรมาแจกนะครับชาตินี้ไม่ต้องห่วงครับแต่งให้คนเมืองเพชรมีใช้ตลอดทุกชาติครับแล้วเรายินดีที่เป็นทองแผ่นเดียวกันซึ่งผู้ใหญ่ก็มาสู่ขอตามปณิธรรมเนียมหวังว่าคู่บ่าวสาวคงจะไปได้ราบรื่นและคุณพ่อคุณแม่ขออนุญาตนะครับขอเสียงตบมือด้วยค่ะยินดีด้วยครับยินดีครับยินดีครับไม่ขัดข้องครับ
ค่ะครับกับเรียนท่านเฒ่าแก่ทั้งสองนะครับทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวนะครับญาติญาติทางฝ่ายเจ้าบ่าวญาติญาติทางฝ่ายเจ้าสาวและแขกผู้มีเกียรตินะครับในเรื่องการสู่ขอเช้านี้นะครับผมยังไงก็ต้องเห็นด้วย 100% นะครับในการรับเจ้าสาวเข้ามาสู่ครอบครัวแทนสวัสดิ์ในอนาคตนะครับขอบคุณเบื้องต้นโอกาสนี้ก่อนครับขอบพระคุณทุกท่านครับขอเสียงตบมือด้วยค่ะครับลูกๆทั้งสองคนก็คบหาดูใจกันมาเป็นเวลาประมาณสัก 6-7 ปีได้แล้วครับผมว่าบัดนี้ก็ถึงเวลาที่จะเป็นทองแผ่นเดียวกันละนะเพราะงั้นผมก็ยินดีครับไม่ขัดข้องนะฮะยินดีไหมคุณแม่ยินดีค่ะThank you.
got so nervous I couldn't speak in that very moment I found the one and my life had found it missing piece so as long as I live I love you will heaven hold you you look so beautifulThe day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So the sprinkle moon just in your hair, of golden starlight in your eyes, so blue. That is why all the girls in town follow you all around, just like me.They long to be and close to you And just like me They long to be close to you If you ever find yourself stuck in the middle of the sea I'll sail the world to find youFind out what we're made of When we are called to help our friends in need You can count on me Like one, two, three And I'll be there And I know when I need it I can't count on youYou'll be there
what friends are supposed to do. Oh yeah. Do 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 do. Do 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 do. 'Cause that's what friends are supposed to do. Oh yeah. To warm the lonely night, I love you, baby. Trust in me when I say, ooh, pretty baby, don't bring me down, I pray. Oh, pretty baby, now that I found you, stay and let me love you, baby. Let me love you. Sail the distant sea, still be lonely. God said it's not good for man to be alone. I believe that you're my one and only. So come with me. You'll see when the sun is shining, we climb the mountain. When the leaves are falling, I'm falling for you. When the winter comes, yeah! I'll carry you through a springtime love. Carry you through a springtime love when our lives begun. When we became one. The seasons come and go, but my love for you does flow. Of God who gave his life to you, I give my own. I give my own. When the sun is shining, we climb the mountain. When the leaves are falling, falling. Our roots run wild and I
from the love of God. ท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ผมเห็นในห้องนี้มีแต่รอยยิ้มนะครับถึงแม้ห้องนี้จะดูไม่กว้างนักแต่ก็อบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งความยินดีนะครับโดยเฉพาะวันนี้ที่เรามายินดีร่วมกันนะครับกับทั้งครอบครัวน้องแจนกับน้องกันผมเรียกน้องแล้วกันนะครับเมื่อกี้เข้ามาก็ถามว่าจะต้องเรียกลุงเรียกอาไม่ได้ต้องเรียกพี่นะครับนะก็ยินดีกับน้องแจนกับน้องกันรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝั่งนะครับโดยเฉพาะทางคุณพ่อเพชรเลิกนะครับกับคุณแม่มาริกานี่ก็รู้จักกันมา30กว่าปีนะครับตั้งแต่เป็นนักเรียนนักศึกษาเตะฟุตบอลด้วยกันมาตลอดนะครับก็ได้เห็นความเติบโตยินดีอย่างยิ่งของพวกเรานะครับเนื่องจากวันนี้ผมดูแล้วมีท่านแขกผู้มีเกียรติเป็น2เจเนเรชั่นนะครับเจเนเรชั่นแรกก็เป็นรุ่นคุณพ่อเจเนอเรชันที่2ก็เป็นลูกของน้องกันกับน้องแจนนะครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตอวยพร2แบบแล้วกันนะครับเขาบอกเดี๋ยวนี้คน2รุ่นอวยพรแบบเดิมแบบเดียวไม่ได้นะครับจะมาบอกไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเดี๋ยวน้องเขาจะไม่อินนะครับงั้นก็เอาแบบของคุณพ่อก่อนแล้วกันนะครับนะก็ยินดีแล้วก็ต้องรู้สึกชื่นชมยินดีจริงๆนะครับตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ทั้ง2ฝ่ายที่ได้อบรมเลี้ยงดูลูกทั้ง2จนเติบใหญ่เป็นกำลังสำคัญของประเทศนะครับโดยเฉพาะทางน้องกันทราบว่าเป็นนักบินนะสายการบินแอร์เอเชียเดี๋ยวผมโปรโมทให้นะครับเมื่อกี้ไม่ได้โปรโมทนะครับนะเพราะโดยส่วนตัวก็ขึ้นเครื่องบินบ่อยโดยเฉพาะแอร์เอเชียนะครับก็ไปมาชีวิตผมก็ฝากไว้กับน้องกันแล้วกันนะครับนะแต่ผมคิดว่าในหลายที่ในที่นี้ก็ขึ้นเครื่องบินบ่อยนะครับแต่นักบินนี่เขามีข้อดีอยู่อย่างนึงก็คือมีวินัยนะก็ต้องบอกน้องแจนนะครับแต่งงานกับนักบินเนี่ยดีแล้วนะครับนะเพราะหนึ่งมีวินัยจะต้องนอนตรงเวลาตื่นตรงเวลาสเก็ตดูเป๊ะไม่อย่าลืมเอาเช็คลิสต์ให้ก่อนนะครับว่าก่อนจะนอนทำอะไรบ้างนะครับนะก็ด้วยความชื่นชมยินดีนะครับส่วนน้องแจนก็เป็น
้ากับบุคลิกสาวไทยยุคใหม่นะครับมีทั้งความเข้มแข็งอ่อนโยนเป็นตัวของตัวเองนะครับก็หวังว่าคู่นี้จะเป็นคู่ที่ครองรักกันนานๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับและที่สำคัญให้มีทายาทนะครับให้กับประเทศไทยนะครับเพราะตอนนี้เด็กไทยเกิดน้อยนะครับอย่างที่เราทราบนะอนาคตฝากไว้กับทั้งครอบครัวนี้นะครับก็ให้ครองรักร่วมกันนานๆ นะครับอันนั้นเวอร์ชั่นผู้ใหญ่จบแล้วนะครับนะอันนี้เวอร์ชั่นของพี่ๆน้องๆเด็กๆนะครับก็บอกว่าอย่าพูดเยอะนะครับก็ว่าให้รักอย่าแซดนะแบดอย่าบ่อยลูกอย่าน้อยนะครับค่อยๆทำนะครับเดี๋ยวขยายความหน่อยเดี๋ยวจะสั้นไปเดี๋ยวทางญาติผู้ใหญ่ก็จะจำไม่ได้อะไรรักอย่าแบดก็คือให้รักกันนานๆค่อยๆรักกันอย่ารักเร็วๆรักเร็วเดี๋ยวหมดเร็วนะครับนะรักอย่าแบดนะครับแซดอย่าบ่อยก็แปลว่าให้มีความแฮปปี้อยู่ด้วยกันอย่างนานๆถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับลูกอย่าน้อยยังไงเนาะไอ้ลูกอย่าน้อยนี่ไม่รู้จะอวยพรยังไงนะครับลูกอย่าน้อยก็ค่อยๆทำนะครับอันนี้ไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับนะก็คือว่าผมก็เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กมีความสำคัญกับประเทศไทยจริงๆนะครับอย่างที่เราทราบเนาะสังคมผู้สูงอายุมันถ้าคู่ไหนแต่งงานนี่ถือว่าเป็นโชคดีของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นลูกอย่าน้อยแล้วกันนะครับนะค่อยๆทำนี่ไม่ใช่ว่าทำอะไรนะครับให้ทำความดีแก่กันและกันให้ทำความรู้จักกันอย่างสม่ำเสมอให้ทำแบบถนอมน้ำใจอีกฝ่ายนึงแล้วเราก็จะได้มีชีวิตที่ยืนยาวแล้วก็มีชีวิตที่มีความสุขเป็นกำลังของประเทศต่อไปนะครับอวยพรมาทั้งหมดสุดท้ายก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับทั้งแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานทั้งครอบครัวทั้งสองฝั่งทั้งน้องแจนกับน้องกันนะครับอิจฉายินดีแล้วก็ให้มีความสุขนานๆครับขอบพระคุณครับท่านในพิธีนะครับท่านอาจารย์คุณหมอโอภาสกันกวินพงศ์ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่เคารพคุณนายสุภาภรณ์นะครับท่านผู้ตรวจแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับผมขออนุญาตว่าจริงๆแล้วเนี่ยพรที่ท่านปลัดกระทรวงได้กรุณาบอกไปเนี่ยครบถ้วนหมดทุกอย่างแล้วนะครับทั้งเวอร์ชั่นGeneration 60ขึ้นไป50ลงมาแล้วก็แม้กระทั่งวัยรุ่นด้วยนะครับผมเองคงจะขออนุญาตเอาอวยพรที่ท่านให้ทั้งเป็นคติวัยรุ่นคติของทางผู้สูงอายุนะครับก็ถือว่าครบถ้วนผมเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในนี้ผมอาจจะใกล้ๆกับคุณเทียนเมฆนะครับแล้วก็คุณแม่ทิพย์สุดาเมื่อกี้ที่เป็นทางฝ่ายญาติผู้ใหญ่ของเจ้าสาวนะครับวันนี้เป็นวันดีอย่างที่ท่านปลัดว่านะครับแล้วก็บรรยากาศก็เหมือนกับอยู่บนฟ้าแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปดังที่ท่านปลัดกระทรวงได้ให้โอวาทไปแล้วนะครับก็คงไม่มีอะไรนอกจากจะถือโอกาสนี้นะครับได้ขอบคุณแทนน้องสาวผมนะครับคือคุณมลิกาแล้วก็ต้องบอกว่าคู่นี้นะฮะผมก็มาร่วมแต่งงานเข้าเมื่อปี33ฮะขณะนี้มีลูกและต่อไปก็จะมีหลานผมคิดว่าอีกสัก20ปีเราก็คงจะได้มาร่วมงานกันอย่างนี้อีกนะครับก็ขอถือโอกาสนี้ได้ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งญาติพี่น้องฝ่ายน้องแจนนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษเพราะว่าวันนี้มายังอุ่นหนาฝาคลั่งอย่างที่ผมเรียนตอนเช้าว่าถ้าจัดที่เพชรบุรีก็จะมีเพชรแจกอีกเยอะนะครับคุณพ่อเทียนฟ้าแล้วก็คุณพ่อเทียนเมฆนะครับขอไปแล้วก็ไปเชียงรายก็เช่นเดียวกันนะครับอยากให้บรรยากาศให้เหมือนกับพี่ๆน้องๆกันแบบนี้แล้วก็มีความผูกพันกันแบบนี้ตลอดไปนะครับขอถือโอกาสนี้ขอบคุณแล้วก็ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับโชคดีนะครับแทนเจ้าบ่าวเจ้าสาวขอบคุณแทนคุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยนะครับที่ท่านกรุณาสละเวลามาร่วมในวันนี้ครับโชคดีครับขอบคุณครับเรียนท่านสุภาพสตรีท่านสุภาพบุรุษท่านปลัดกระทรวงท่านนายกแล้วก็ท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับผมเองค่อนข้างเสียเปรียบขึ้นมาลำดับ3ลำดับที่น้องๆเขาเบื่อหมดแล้วนะครับผมก็คงมี
คำอวยพรหรือความปรารถนาดีนั้นผมคิดว่าทั้งสองครอบครัวคงที่จะรับรู้ได้จากแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายที่ได้นำคำอวยพรนำความรู้สึกชื่นชมยินดีมาให้ทั้งสองครอบครัวนะครับเพราะนั้นหรือสามครอบครัวที่บนเวทีนี้เพราะนั้นผมคิดว่าถ้าน้องๆจำในสิ่งที่เพื่อนๆป้าๆอาๆเพื่อนคุณพ่อเพื่อนคุณแม่ได้นำสิ่งเหล่านี้มาเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นทำให้เราเนี่ยมีกำลังใจในการมีครอบครัวการมีครอบครัวในปัจจุบันก็ไม่ง่ายนักแต่ก็ไม่ยากถ้าเรามีความรักซึ่งกันและกันมีนิดเดียวครับอยู่ไปอาจจะมีปัญหาอย่าปรึกษาเพื่อนนะครับอย่าปรึกษาเพื่อนเพราะเพื่อนนี่จะเป็นตัวสร้างปัญหามากที่สุดสำหรับปัญหาครอบครัวนะครับยืนยันนะครับว่าใครปรึกษาเพื่อนแล้วก็จะเจ๊งทุกคู่นะครับเพราะนั้นคนที่จะกลับมาพูดคุยแล้วก็ปรึกษาปัญหาถ้าเกิดว่าชีวิตคู่มีปัญหาคือคนที่ยืนอยู่บนเวทีตรงนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองฝ่ายก็จะมีจิตใจมีมุมมองแล้วก็มีทางแก้ปัญหาให้กับลูกได้เสมอและได้เสมอนะครับงั้นก็ด้วยความยินดีที่ทุกคนได้นำมานั้นก็คงจะเป็นสิ่งที่ทำให้ครอบครัวใหม่ในวันนี้มีความสุขสมหวังตลอดไปครับขอบคุณครับ And I'd choose you In a hundred lifetimes I'd choose you In a hundred worlds I'd find you เรียนท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านนายแพทย์โอภาสการจำเริญพงษ์คุณสุภาพรการกวีพงศ์นะครับท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านนายแพทย์ยงยศธรรมวุฒิท่านอดีตผู้ว่าการจังหวัดเพชรบุรีนะครับท่านณัฐวุฒิเพชรพรหมสอนนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ณที่นี้ที่ขาดไม่ได้ก็คือคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวนะครับคุณแม่เจ้าบ่าวและก็ทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวครับวันนี้สองครอบครัวตระกูลแทนสวัสดิ์นะครับกิจรัตนะกิจลุ่งรัตนกุลภัครัตน์กุลนะครับได้ตกลงปลงใจและสมาชิกของทั้งคู่นะครับได้เข้าสู่พิธีมงคลสมรสในวันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับทุกคำอวยพรที่ออกจากใจท่านประธานทั้ง3ท่านนะครับจิตมิตรไมตรีมวลมิตรตั้งแต่ผู้ร่วมงานจากจังหวัดเพชรบุรีญาติญาติจากจังหวัดหนองคายเชียงรายนะครับพิษณุโลกแล้วก็ทางเจ้าสาวทางนราธิวาสสุไหงโกลกหรือเพื่อนๆตั้งแต่เรียนนะครับผู้ร่วมงานตั้งแต่ทำงานมา30กว่าปีนะครับมวลมิตรทั้งหลายคงมาร่วมแสดงความรู้สึกแล้วก็ร่วมฉลองพิธีมงคลสมรสในวันนี้ลูกชายคนโตคงจัดครั้งเดียวนะครับดูแล้วไม่มีจัดต่อนะครับคงรักมั่นยืนยงมั่นคงตามที่ท่านประธานทั้งสามได้กล่าวนะครับไม่มีอะไรนอกจากขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขอขอบพระคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ When the sky turns black and he comes back riding on the clouds ขอบคุณทุกท่านที่อุตส่าห์เสียสละเวลามาในงานนี้นะครับตอนนี้ผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเพราะว่าทุกท่านพูดไปหมดละเอาเป็นว่าผมขอให้ความคิดนิดนึงกับลูกๆทั้งสองว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ลูกอ่ะเริ่มใช้ชีวิตคู่กันแล้วขอให้ใช้ชีวิตคู่แบบ 0.5 บวก 0.5 เท่ากับ1นะไม่ใช่1บวก1เท่ากับ2หมายความว่าให้แจนน่ะเอาครึ่งหนึ่งของชีวิตหนูในส่วนที่ดีนะกับกันอีกครึ่งหนึ่งในส่วนที่ดีของกันนะเอามารวมกันหลอมละลายกลายเป็น1เดียวนะส่วนที่มันไม่ดีอีกครึ่งหนึ่งที่มันเข้ากันไม่ได้เราก็เอาไว้ข้างหลังหรือเอามันทิ้งไปเลย
ถ้าเราทำอย่างนี้มันจะทำให้เราชีวิตราบรื่นขึ้นลดความขัดแย้งลงโอกาสนี้เนี่ยป้าป้ากับมาม่าขออวยพรให้ทั้งคู่นะประสบความสำเร็จในชีวิตคู่รักกันยิ่งยืนนานตลอดไปวันแรกที่เจอแจนก็คือเรารู้จักกันผ่านเฟซบุ๊กครับค่ะก็แล้วก็ได้นัดเจอกันตอนนั้นก็แจนเลิกงานตอนเย็นแล้วก็ไปรับแจนที่ BTS สนามกีฬาจ้ะสนามกีฬาแล้วก็เห็นผู้หญิงตัวเล็กๆเดินแบบแบกของพลุงพลังแบกคอมอะไรเงี้ยเดินเข้ามาแล้วก็พาไปขึ้นรถเมย์กลับบ้านค่ะแจนเป็นคนพาการไปกลับบ้านแจนค่ะแล้วก็ตอนนั้นตื่นเต้นครับแจนก็เนี่ยถือของพลุงพลัง2มือจนทุกวันนี้เพิ่งมารู้ว่าเขาบอกว่าทำไมไม่มาช่วยถือ หนักนะโว้ยประทับใจอยู่ใช่ไหมคะหนักนะโว้ยใช่ไหมแล้วก็พาไปกินข้าวแถวบ้านเขาครับร้านอาหารแอนคั่วไก่อร่อยครับแนะนำครับร้านแอนคั่วไก่แอนคั่วไก่แสดงว่าเป็นสถานที่แรกที่ไปทานเด็ดแรกเลยครับเด็ดแรกที่แอนคั่วไก่แอนคั่วไก่แล้วก็ยังไม่ช่วยเขาถือของด้วยโอ้โอเคประทับใจเลยไหมคะเห็นตอนที่เขาพลุงพลังแบบนั้นโอ้เขาแบบสู้งานมากเลยค่ะประทับใจครับก็แบกคอมไปแบกคอมมาแล้วก็พอกินเสร็จก็พากลับไปส่งที่บ้านเสร็จปุ๊บแจนต้องเดินส่งกันไปที่รถเมย์ไปรถเมย์ก็คือเขาเดินเข้าบ้านแล้วออกมาส่งเขาก็เดินคนเดียวกลับบ้านไปอีกมาส่งทำไมก็เขาก็ตอนนั้นเขาก็ดูของตอนนั้นหน้าก็หน้าเล็กๆอะค่ะแล้วก็ก็หน้าตาน่ารักดีก็ดูแบบดูเป็นคนไม่น่าแบบไม่น่ามีพิษมีภัยเลยอ่ะเป็นคนดีค่ะถึงไม่ช่วยถือของแต่ดูหน้าตาไม่เป็นพิษเป็นภัยน่าจะแบบน่าจะเป็นคนดีอยู่แต่ว่าแค่ไม่ช่วยถือของมีสถานที่หรือว่าทริปใดที่ประทับใจมากๆที่เคยไปด้วยกันบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยก็ทริปที่ประทับใจก็คงจะเป็นทริปที่ไปต่างประเทศแบบเป็นทริปแรกที่ไปด้วยกันนะคะก็คือตอนนั้นน่าจะเพิ่งคบกันได้ประมาณ 5-6 เดือนแล้วทีนี้แจนก็ได้ทุนไปเรียนต่อที่จีน1ปีแล้วก็ตอนนั้นก็คิดแล้วว่าแบบเอ้ยจะไปรอดไหมนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้เจอกันนานใช่ไหมคะก็แต่สุดท้ายเขาก็มาหาที่จีนแล้วก็ไปเที่ยวแบบเซี่ยงไฮ้ด้วยกันแล้วเขาก็มาเหมือนมาใช้ชีวิตเหมือนเป็นนักศึกษาที่มหาลัยที่เราเรียนอยู่ด้วยนะคะเราพาไปกินอะไรเขาก็กินได้ภาพแบบว่าอาหารจีนอะไรเขาก็แบบชอบเอนจอยก็คือกินง่ายเลี้ยงง่ายอะไรเงี้ยค่ะเลี้ยงง่ายเจ้าบ่าวหน้าตาดีแถมยังเลี้ยงง่ายนะคะก็คือเป็นมีอะไรเป็นคำสามคำที่จะบอกแก่เจ้าสาวเดินเชิญเลยค่ะครับก็ขอเท้าความนิดหนึ่งครับพอดีว่าแจนทำงานหนักมากแล้วก็จะพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอแล้วก็สมมติเลิกงานเสร็จดึกๆเที่ยงคืนตีหนึ่งแทนที่จะนอนก็ยังดูซีรีส์แล้วก็ต้องตื่นเช้าเพราะว่าต้องทำงานเนี่ยก็เลยอยากจะบอกว่า3คำใช่ไหมครับก็ขอว่านอนเยอะนอนเยอะๆนะคะแล้วเจ้าสาวของเราล่ะคะคำสามคำที่อยากบอกแก่ผู้ชายคนนี้เรียนเชิญเลยค่ะก็อยากบอกว่าอย่าวู่วามอย่าวู่วามนี่หมายถึงว่าเวลาเราไปกินข้าวด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะเขาจะชอบสั่งเยอะเพราะว่ากลัวเราแบบเราอยากกินอะไรหลายๆอย่างเขาบอกว่าสั่งเลยอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายก็กินไม่หมดอย่างเงี้ยเขาวู่วามตลอดแต่ว่าก็คือเราอยากกินอะไรเขาก็สนับสนุนทุกอย่างแต่แล้วเรากินไม่หมดเขาก็เลยกินแทนก็เลยเป็นอย่างเงี้ยกล้ามใหญ่กล้ามใหญ่ I've been taking cover under my skin
But I wanna step outside and take it all in. Cause baby, it's like a light storm to be yours. Thunder crashing till the sky's torn. You're like a light storm, a light storm. Oh, 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 oh. Mm-hmm. A light storm. I love the way you bring me to life. One touch and I'm on some kind of high. You're painting scenes on my storyline. So carry me where you like. I'm used to taking cover under my skin. But I wanna step outside and take it all in. Cause baby, it's like a light storm to be yours. Finding freedom in the downpour. You're like a light storm, a light storm. Like a light storm to be yours. Feelings flooding through the front door. You're like a light storm, a light storm. Between's, baby, I'm gonna give you my everything from now on. Won't have to walk this road alone. Oh, my yesterdays and my tomorrows, all my laughter and my sorrow. Yeah, your heart is the only one I know. Oh, till the stars fall out. ก็เห็นแจนกับการนะคะก็คือพองรักกันมานานเนาะแล้วก็แบบเอ้ยเราก็เห็นความน่ารักของเขาที่เขาแบบเอาใจใส่กันและกันตลอดเวลารู้สึกว่าเพื่อนก็คือเจอคนที่เขาเหมาะสมแล้วก็ใช่สำหรับเขาก็อยากให้เขาอยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะแล้วก็เราก็จะคอยช่วยดูแลเขาด้วยครับก็สำหรับผมนะครับก็ขอขอบคุณท่านประธานนะครับทุกท่านที่มาในงานที่ให้เกียรติมาในงานนะครับแล้วก็เฒ่าแก่ทั้งสองฝ่ายนะครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่ให้เกียรติมาเป็นเฒ่าแก่ในงานวันสำคัญของเราเลยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ขอบคุณป่าม้าครับที่เลี้ยงดูพี่กันมาเป็นอย่างดีวันนี้จะไม่ร้องไห้พยายามเป็นคนค่อนข้างอินก็ยังได้อยู่ก็ขอบคุณป่ามาที่สนับสนุนตลอดเลยคอยดูแลอย่างดีเลี้ยงมาอย่างดีก็จะเป็นคนดีของสังคมต่อไปนะวนไปไงก็ไม่รู้แล้วก็ขอบคุณป่ามาแจนครับที่เลี้ยงดูแจนมาเป็นอย่างดีแล้วก็ดูแลกันเหมือนเป็นลูกชายคนต้อนรับอย่างดีก็รู้สึกขอบคุณมากมากก็ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกคนนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่มาในงานนะครับร้องไหมเกือบร้องนะได้อยู่แล้วก็ขอบคุณแจนนะที่อยู่เคียงข้างตลอดนะครับ
คอยเป็นกำลังใจให้คอยเป็นพลังใจที่สำคัญนะบางทีท้อบางทีเหนื่อยแจนก็คอยรับฟังคอยให้คำแนะนำตลอดนะแล้วก็ขอบคุณครับ Knows how to speak to my soul Till the stars fall out ค่ะก็ขอก่อนอื่นก็ขอขอบคุณประธานในพิธีทั้ง3ท่านแล้วก็เท่าแก่อีนะคะแล้วก็อาเสียวที่มาเป็นเท่าแก่ฝ่ายหนูนะคะแล้วก็ขอบคุณป้าหมาที่ดูแลหนูแล้วก็ทุกคนในครอบครัวเจ็กโกที่คอยสปอร์ตหนูไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็คือปรึกษาได้ตลอดแล้วก็ขอบคุณป๋าม้ากันที่เอ็นดูแล้วก็ดูแลหนูต้อนรับหนูเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ร้องไห้ทำไมขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อนเจ้าสาวแล้วก็เพื่อนเจ้าบ่าวที่คอยที่มาซัพพอร์ตกันในวันนี้ตื่นเช้ามากก็ขอบคุณมากจริงๆนะแล้วก็สุดท้ายก็ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่สละเวลามาเป็นสักขีพยานในวันสำคัญของเราทั้งสองคนค่ะก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะค่ะไม่ใช่งานหน้าเอาใหม่ไม่เอานะโอเคค่ะก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความประทับใจกลับไปไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณมากค่ะ Let us choose I will say I do Down in five, the smell of your perfume is floating down the stairs. You're fixing up your hair like you do. I know that I'll be a mess the second that I see you. You won't be surprised. It happens every time. It's nothing new. It's always on a night like tonight.Thank God you can read my mind. 'Cause when you look at me with those eyes, I'm speechless. Staring at you standing there in that dress. What it's doing to me ain't a secret. 'Cause watching you is all that I can do. And I'm speechless. You already know that you're my weakness. After all this time, I'm just as nervous
every time you walk into the room. I'm speechless. It started when you said hello, just did something to me. And I've been in a daze ever since the day that we met. You took the breath out of my lungs, can't even fight it. And all of the words out of my mouth without even trying. And I'm speechless, staring at you standing there in that dress. What it's doing to me ain't a secret, 'cause watching you is all that I can do. And I'm speechless, you already know that you're my weakness. After all this time, I'm just as nervous. Every time you walk into the room, I'm speechless. Yeah, baby. Mm-hmm. It's always on a night like tonight. I thank God you can. Standing there in that dress, girl, it ain't a secret, 'cause watching you is all that I can do. Oh.